เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้แบบจะพอหรือเปล่านะครับก็ยังอยู่นะครับคมยังอยู่ลองดูกันเมื่อเปรียบเทียบขนาดมีดนะครับกับขนาดของไม้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีดเล่มนี้นะครับใบจะมีความกว้างอยู่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับ3หน่อยๆคือ3เซนประมาณ3เซนครึ่งนะครับนี่คือใบกว้าง3เซนครึ่งนะมีดเล่มแค่นี้นะครับสามารถที่จะตัดไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบ7นิ้วครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ16เซนครึ่งนะครับ16เซนครึ่งคือหน้าของไม้ท่อนนี้นะครับทีนี้เรามาดูตอมันนะครับดูในส่วนของตอแล้วก็เห็นรอยบากนะครับถ้าสมมุติเราบริหารจัดการรอยบากดีๆเนี่ยนะครับมันจะสามารถควบคุมทิศทางของไม้ได้นะดูจากตรงนี้นะครับจะในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้ที่ผมเหลือไว้นะครับเพื่อผลักนะครับเพื่อขึ้นไปผลักนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้แหละนะครับที่มันจะเป็นตัวคอนโทรลใ
ไม้เนี่ยลงไปทิศทางที่เราต้องการนะครับถึงแม้ลักษณะจะเป็นลักษณะเอียงอย่างนี้นะครับมันก็จะล้มมาลักษณะเอียงก่อนก็คือล้มในลักษณะเทมาฝั่งนี้นะครับเทมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูภาพช้ากันนะครับดูภาพช้าว่ามันจะลงมาในลักษณะเอียงเหมือนกันหรือเปล่านะครับเอียงเหมือนกับรอยบากไหมนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือเหตุผลที่ผมทำรอยบากลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นที่การตัดมันอยู่สูงนะครับและตัวผมอยู่ต่ำนะครับตัวผมอยู่ต่ำกว่าซึ่งผมไม่อาจจะตัดให้มันขนานกับพื้นได้นะครับก็ต้องอาศัยลักษณะการตัดลักษณะอย่างนี้เอานะครับและทีนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยการตัดลักษณะเนี้ยเวลาไม้ล้มต้องระมัดระวังนะครับจริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็คือจะต้องตัดให้ขนานกับพื้นนะครับถ้าตัดให้ขนานกับพื้นในไม้จะไม่หมุนนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยไม้จะหมุนนิดนึงนะครับไม้จะหมุนนิดนึงถ้าสมมติมีพื้นที่ในการหลบหลีกมันก็ปลอดภัยอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติไม่เราไม่มีพื้นที่ในการหลบหลีกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับว่าลักษณะการล้มเนี่ยมันจะล้มเทลงมาในลักษณะของรอยบากอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูว่าคมยังเดือดอยู่ไหมนะครับคมยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอมันเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่คือในส่วนของที่ตัดลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคมมีดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคมมีดแล้วก็ระวังมีดกับตอไม้นะครับนี่คือผลงานของเจ้าป่าลังเล็กเล่มนี้นะครับเจ้าป่าเล็กเล่มนี้จบงานวันนี้นะครับทีนี้ก็เหลือเคลียร์กิ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ